ความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดกี่ชาติก็ไม่หมดหรอกเพราะจิตมีหน้าที่คิดหลวงปู่ก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะหลวงปู่สอนให้เราดูจิตเนี่ยก็คือดูจิตอย่างที่จิตเป็นมันเหมือนดูรูปดูสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เราไปบังคับมันได้งั้นตาจะมองเห็นรูปนะหรือจิตจะไปรู้อารมณ์อะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานไปคนที่สอนให้หลวงปู่ดูจิตนะหลวงปู่ดุลท่านก็มาสอนต่อหลวงพ่อเรียนจากท่านนะอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนให้หลวงปู่ดุลดูจิตนะบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนอย่างนี้หลวงปู่ดุลก็มาดูจิตก็เห็นเลยสังขารจิตนั้นโดยตัวมันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่จะให้เห็นได้เลยไม่มีร่องรอยนะเราเห็นความมีอยู่ของจิตโดยเห็นผ่านสังขารหรือจะเห็นผ่านเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ได้นะแต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์เนี่ยสอนให้ดูผ่านสังขารมีสัญญากับสังขารอาศัยสัญญาสังขารก็ทํางานอย่างเรานั่งอยู่ดีๆเนี่ยใจเราจําคนนี้ขึ้นมาได้มันผุดหน้าคนนี้ขึ้นมานะมีสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงเลยอีนี่ชั่วอย่างโน้นอย่างนี้นะเนี่ยเคยด่าเราเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยใจมันปรุงต่อเลยนะปรุงโทสะขึ้นมาอาศัยสัญญาผุดขึ้นมานะใจก็ปรุงโทสะหรือผุดขึ้นมาใจก็ปรุงราคะได้แล้วก็จะเห็นราคะก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงนะราคะจะเกิดก็ห้ามไม่ได้นี่เป็นอนัตตานะโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะนี่มันไม่เที่ยงโทสะจะเกิดหรือโทสะจะดับสั่งมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์เรียนจากหลวงปู่มั่นนะก็เรียนตรงนี้แหละก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายนะเห็นความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะมันผุดขึ้นมาคําว่าสังขารเนี่ยคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงชั่วอยู่บ้านก็ปรุงดีนะได้ข่าวว่าวันนี้หลวงพ่อประโมทจะมาก็อยากมาฟังเทศนะพอฟังสักพักหนึ่งปรุงชั่วแล้วอยากกลับบ้านขี้เกียจแล้วนะเนี่ยใจมันประปรุงนะห้ามมันไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูเข้าไปให้มันเห็นของจริงนะไม่ใช่ไปแทรกแซงมัน